ในหมวดนี้เนี่ยก็เหมาะสำหรับนะนิสิตนักศึกษาที่เรียนอยู่ทางด้านสายนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์สื่อสารมวลชนนะครับหรือหมวดอื่นๆที่มีใจรักนะครับหมวดนี้เนี่ยนะครับอาจจะแปลกกว่าหมวดอื่นนิดนึงนะครับหมวดนี้เนี่ยน้องๆเลือกโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยมา1โครงการนะครับที่อยู่ระหว่างการเปิดขายในปี2555ก็อาจจะเปิดไปแล้วแต่ยังขายไม่หมดหรืออาจจะกำลังจะเปิดในปี55นี้ก็ได้นะครับโดยน้องต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของโครงการก่อนว่าจะเอาโครงการเขาเนี่ยเอามาเขียนแผนส่งประกวดนะครับสำหรับน้องๆที่ยังไม่มีไอเดียว่าจะเอาโครงการไหนก็สมัครเข้ามาแล้วแจ้งนะครับเข้ามาทาง Facebook แจ้งมาทางเว็บไซต์ได้ครับว่าอยากให้ทางนะเกียรตินาคินช่วยหาโครงการให้นะครับทางเกียรตินาคินก็จะเอาโครงการของลูกค้าของธนาคารเนี่ยนะครับมาให้น้องๆเลือกสำหรับการทำแผนส่งประกวดนะครับรายละเอียดของการส่งประกวดมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกน้องๆต้องบอกให้ได้ว่าโปรเจกต์ที่น้องกำลังจะทำการสื่อสารการตลาดให้นั้นคือโครงการอะไรเจ้าของบริษัทนะเป็นของบริษัทอะไรทำเลอยู่ที่ไหนคือใส่รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเข้ามาเรื่องที่สองก็คือนะครับตอบคำถามก่อนว่า why คือวิเคราะห์ปัญหาด้านการตลาดของโครงการในปัจจุบันก่อนนะครับว่าเขามีปัญหาเรื่องอะไรทำไมเราถึงต้องเข้าไปช่วยเขาทำโครงการนั้นเช่นอาจจะบอกว่าเขาไม่ได้มีปัญหาหรอกนะเขากำลังเปิดโครงการใหม่แล้วก็อยากได้สื่อใหม่ๆในการที่จะเข้ามาใช้ในการสื่อสารกับลูกค้าหรืออาจจะเกิดจากโครงการที่ขายมาแล้วครึ่งหนึ่งครึ่งหลังขายได้ช้ามากๆเลยก็อยากจะปรับกลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาดใหม่นะครับก็อธิบายก่อนว่าโจทย์ที่เราจะทำเราทำเพื่ออะไรนะครับ3ก็คือกลุ่มเป้าหมายครับอธิบายก่อนว่าลูกค้าเป้าหมายเขาเป็นใครเป็นตลาดบนตลาดล่างชาวต่างชาติหรือเปล่านะครับข้อ4ครับก็คือ how ก็คือตัวแนวทางคืออธิบายครับว่าสื่อที่เราจะใช้วิธีการที่เราจะใช้สื่อสารการตลาดนั้นเนี่ยเรามีอะไรบ้างนะซึ่งอาจจะใช้หลายๆสื่อมาประกอบกันหรือใช้สื่อเดียวเลยก็ได้นะครับน้องๆเขียนแผนมาเลยที่คิดว่าเป็นนวัตกรรมทางด้านการสื่อสารข้อที่5คืองบประมาณครับ how much คือตอบให้ได้ก่อนว่าในโครงการนี้เราต้องใช้เงินนะฮะในการสื่อสารตลอดแผนนะครับซึ่งน้องจะทำแผนสำหรับระยะเวลา1ปีระยะเวลา6เดือนระยะเวลา2ปีได้หมดเลยนะครับเพียงแต่ระบุมาก่อนว่าแผนนี้ใช้เงินเท่าไหร่ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ก็จะโยงมาถึงประเด็นนะที่6ครับก็คือเรื่องของเวนคือระยะเวลาของโครงการซึ่งน้องต้องระบุในแผนว่าแผนที่น้องเสนอมาใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับใช้ระยะเวลานานแค่ไหนแล้วก็ส่วนสุดท้ายครับก็คือภาคผนวกจะมีหรือไม่มีก็ได้ครับใส่ข้อมูลนะสนับสนุนที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจของกรรมการตัดสินขอให้โชคดีนะครับนะพวกเรารอแผนจากน้องๆอยู่ครับ